อย่างที่เราทราบกันครับว่าการทำแห้งอาหารแบบแช่เยือกแข็งจะทำให้อาหารมีลักษณะหน้าตาที่ยังคงเดิมรวมทั้งกลิ่นรสสีต่างๆรสชาติต่างๆนะครับลักษณะทางประสาทสัมผัสต่างๆยังคงเดิมอยู่ทีนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนว่าเราทำการอบแห้งนะครับทำการแห้งแบบแช่เยือกแข็งยังไงนะครับเราจะเริ่มจากต้นจากวัตถุดิบนะครับก็คือเราต้องมีการล้างการเตรียมการลดขนาดนะครับให้มันมีขนาดที่พอเหมาะนะครับแล้วก็นำเอาอาหารหรือผลไม้อันนั้นนะครับไปแช่แข็งแช่เยือกแข็งธรรมดานะครับซึ่งการแช่เยือกแข็งก็จะมี2 อย่างก็คือแบบเร็วกับแบบช้าแบบเร็วก็คือจะเกิดปึกน้ำแข็งนะครับเล็กขนาดเล็กทำให้คุณภาพของอาหารแช่เยือกแข็งไม่ดีกว่านะครับนี่คือขั้นตอนแรกก็คือต้องนำเอาอาหารหรือผลไม้นะครับไปแช่เยือกแข็งก็คือลดอุณหภูมิให้ต่ำลงมากๆจนน้ำนะครับในเซลล์ของผลไม้หรือในเซลล์ของอาหารเนี่ยเปลี่ยนจากของเหลวนะครับเป็นของแข็งก็คือเปลี่ยนจากน้ำที่เป็นรูปของเหลวไปอยู่ในลักษณะของน้ำที่เป็นของแข็งก็คือน้ำแข็งนะครับนั่นก็คือขั้นตอนเบื้องต้นขั้นตอนที่2ก็คือการทำแห้งนะครับก็คือเมื่ออาหารของเราหรือวัตถุดิบหรือผลไม้ของเราเนี่ยแข็งเรียบร้อยเสร็จนะครับเราก็จะเป็นการลดนะครับความดันลดความดันลงไปเพื่อที่จะให้น้ำในสถานะของแข็งเนี่ยนะครับหรือน้ำแข็งในชิ้นผลไม้เนี่ยให้มันระเหิดออกไปก็คือเปลี่ยนจากรูปของแข็งไปเป็นก๊าซก็คือน้ำแข็งระเหยไปเป็นไอน้ำนั่นเองโดยไม่ผ่านของเหลวนะครับการระเหิดน้ำแข็งไปเป็นก๊าซหรือเป็นไอน้ำตรงนี้นะครับจะทำให้โครงสร้างของชิ้นผลไม้นะครับยังคงรูปร่างเอาไว้นะครับแล้วก็ในการระเหิดตรงนี้เนี่ยเราใช้อุณหภูมิไม่สูงนะครับพอเราใช้อุณหภูมิไม่สูงนะครับกลิ่นรสหรือสีของผลไม้อบแห้งที่ทำแห้งแบบนี้ก็จะยังคงเดิมอยู่นะครับโครงสร้างต่างๆยังสวยงามยังไม่เปลี่ยนไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับการทำแห้งแบบอื่นๆนะครับในขั้นตอนที่2นี้หรือขั้นต้นในการระเหยน้ำแข็งออกไปนี้นะครับน้ำแข็งจากผิวของอาหารแข็งจะค่อยๆระเหยไปขณะเดียวกันนะครับชั้นถัดไปภายในเนื้ออาหารน้ำแข็งก็จะค่อยๆระเหยไปที่ผิวของอาหารแล้วก็ออกไปสู่บรรยากาศต่อไปนี่คือการทำแห้งขั้นต้นหลังจากที่เราแช่แข็งอาหารเรียบมาก่อนแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการทำแห้งขั้นที่2ก็คือว่าจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิขึ้นให้สูงอีกเล็กน้อยนะครับนั่นหมายความว่าอาหารเมื่อทำแห้งขั้นต้นเสร็จเนี่ยจะยังคงมีความชื้นอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่มากนักนะครับเราจะมีการเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องทำแห้งเนี่ยให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าสูงมากเนี่ยอาหารของเราก็จะสูญเสียกลิ่นรสไปนะครับเราจะเพิ่มขึ้นให้มันอุ่นขึ้นนิดนึงเพื่อที่จะไล่ความชื้นที่มันหลงเหลือจากชิ้นอาหารแห้งของเราออกไปนะครับการทำแบบนี้ก็จะทำให้อาหารของเราแห้งขึ้นนะครับมีความชื้นลดลงก็จะสามารถเก็บไว้ได้นานนะครับนี่ก็คือขั้นตอนต่างๆในการทำแห้งซึ่งมี3ขั้นตอนนะครับหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องเอาอาหารของเราเนี่ยไปแช่แข็งก่อนคือเปลี่ยนน้ำนะครับในอาหารในวัตถุดิบในผลไม้ของเราให้เป็นน้ำแข็งนะครับโดยการลดอุณหภูมิให้ต่ำลงนะครับต่ำลงกว่าจุดเยือกแข็งของน้ำนะครับน้ำในผลไม้นะครับในอาหารของเราก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแล้วก็นำผลไม้หรืออาหารของเราเนี่ยที่แช่แข็งนะครับผ่านการแช่แข็งเรียบร้อยไประเหิดเอาน้ำออกไปโดยการลดอุณหภูมิลดความดันบรรยากาศลงไปนะครับน้ำก็จะระเหิดคือเปลี่ยนจากของแข็งไปเป็นก๊าซนั่นเองนะครับแต่ว่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเป็นการไล่ความชื้นนะครับที่มันยังหลงเหลืออยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับให้มันลดน้อยหรือให้จนเกือบหมดลงไปทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดปริมาณน้ำหรือค่า AW ในอาหารของเราให้มันลดต่ำลงจนถึงขั้นที่จุลินทรีย์
นำไปใช้ไม่ได้นะครับการเสื่อมเสียที่เกิดจากจุลินทรีย์ก็จะลดลงนะครับรวมทั้งอาจจะต้องพูดถึงการบรรจุนะครับในบรรจุภัณฑ์ที่อาจจะต้องป้องกันนะครับไอ้น้ำที่จะแพร่ผ่านเข้าไปยังอาหารของเราหรืออาจจะต้องมีการใช้สารดูดซับความชื้นภายในกล่องภายในซองเพื่อที่จะลดความชื้นลงไปเพราะว่าความชื้นกับก๊าซออกซิเจนต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวนึงที่จะเร่งให้อาหารแห้งเนี่ยของเราเสื่อมเสียได้ไวขึ้นโดยเฉพาะความชื้นนะครับอาหารแห้งเนี่ยเจอความชื้นแน่นอนอาหารแห้งก็จะดูดความชื้นเข้าไปนะครับอาหารแห้งที่เคยกรอบนะครับกรอบเมื่อดูดความชื้นก็จะกลายเป็นอาหารที่ไม่กรอบนะครับความกรอบความรู้สึกลดลงไปคุณภาพหรือความต้องการหรือคุณค่าก็จะลดลงตามไปด้วยนั่นก็คือการป้องกันนะครับหรือการเก็บรักษาซึ่งเราจะพูดในหัวข้อสุดท้ายต่อไป